สวัสดียามเช้าครับทุกคนพอดีเมื่อวานผมได้หม้อต้มโมก้าพอตมานะครับสั่งมาอันนี้เป็นขนาด6คัพนะครับไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้แต่ก่อนเคยใช้แบบ3คัพนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่า6คัพเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคือมันจะได้น้ำกาแฟแล้วก็รสชาติเป็นยังไงนะครับเติมน้ำให้อย่าเกินบ่าวนะครับประมาณนี้ไม่ต้องกดให้แน่นเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปเดี๋ยวเราลองมาจับเวลากันเล่นๆนะครับว่าต้มโมก้าพอตหม้อ6คัพเนี่ยกับน้ำไม่ใช่น้ำร้อนนะครับเป็นน้ำปกติจะใช้เวลาสักเท่าไหร่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งแต่เราต้มจนเดือดเนี่ยใช้เวลาไปประมาณ6นาทีครึ่งนะครับผมก็นานอยู่นะสำหรับคนที่จะทำขายแล้วก็ต้องต้มน้ำร้อนก่อนใช้น้ำร้อนจะเร็วกว่านี้เยอะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอชิมเบรดกาแฟตัวนี้ก่อนนะแต่คิดว่าน่าจะขมนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นเมล็ดกาแฟที่ผสมโรวัตต้าด้วยแล้วก็ต้มโมก้าพอตด้วยนะน่าจะขมนะครับขมครับขมแต่ว่าหอมอย่าเอาแช่เย็นไว้ดีกว่าแล้วค่อยเอาไปผสมกับพวกนมพวกอะไรเนาะหรืออาจจะเป็นมะพร้าววันนี้คนในหมู่บ้านนะครับมาขอใบตองที่บ้านเนาะเพราะว่าใบตองที่บ้านเยอะนะครับเขาจะเอาไปใช้ในงานบวชนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อนี่ไงตัดมาไว้ตรงนี้เยอะเลยต้นกล้วยก็เยอะมากเลยนะครับโอ้นี่ฝั่งนี้มีแต่ใบใหญ่ๆอันนี้เอาไปใช้ทำอะไรนะครับห่อขนมค่ะห่อขนมเขาจะบวชพระอ๋อบวชหลายคนไหมครับคนเดียวโซนนี้ตัดหญ้าใหม่แล้วเพิ่งเดินมานะครับโอ้โหหญ้าดีมากเลยนะบรรยากาศได้ไหมใต้ต้นกล้ามปูนี้สุดยอดมากเลยเดี๋ยวต้องมาจอดรถนอนสักวันตัดเนาะครับนี่ก็ขี้ยูและยาบุหรี่ยาคืนเนาะเขาจะม้วนอย่างเงี้ยนี่มันก็ได้เป็นบุหรี่แล้วเนี่ยเห็นไหมไม่เจ็บคอหรอครับใช้ใบตองก็เขากินกันตั้งแต่ไหนแต่ไรแม่งี้แหละแม่เนี้ยอ๋อนี่คือเป็นโบราณเลยใช่ไหมครับโบราณเลยเนี่ยเขาจะมียาเหมือนยาคืนที่แม่ครูหมูซื้อไว้ตรงนั้นเนี่ยเออนั่นแหละเขาจะแล้วใบตองนี่เขาอยากเอาไปตัดแล้วเขาจะพันไว้อย่างนี้จนเป็นอย่างนี้เป็น10ใบชาใบแล้วเอาไปทำไว้เวลาจะกินก็เอามาโอ้เพิ่งเห็นลูกต้นกล้ามปูเกิดละสวัสดีตอนเช้าเมื่อกี้เขามาเอาใบตองตอนนี้ก็ยังเอาอยู่ไปบวชพระว่างั้นทำอะไรนี่เก็บหญ้าตอนนี้มันเริ่มดูออกแล้วอะว่าอันไหนคือหญ้าอันไหนคือกะเพราอ้าวอันไหนคือกะเพรา
กะเพราคือต้นที่มันเนี่ยอย่างเงี้ยกะเพราอ๋อหญ้าเออมันจะได้ขึ้นสักทีนะอันนี้หญ้าแย่งกินอาหารหมดข้าวเที่ยงวันนี้มีไข่ต้มก็ส้มปลากะเพราอากาศร้อนเนาะเมื่อเช้านี้ทำกาแฟกินกันแล้วแหละคือไม่ได้ถ่ายเมื่อเช้าเนี่ยพอดีลุงเอาของมาให้ก็เลยช่วยกันยกกันขนแล้วก็เลยตามเลยมาถึงตอนเที่ยงเลยนั่นแหละก็เดี๋ยวตอนบ่ายนี้ทำไอ้นี่ต่อติดสปริงเกอร์ใหม่จริงๆไม่ได้ติดใหม่นะกลับไปเหมือนเดิมเพราะว่าสปริงเกอร์ที่ใช้อ่ะมันไม่ดีละแก้วที่สองเหรอเออตอนเช้าแล้วไม่หนักใจเว้ยขอลองอีกแก้วหนึ่งนี่โมกาพอทที่เราซื้อมาใช่ปะใช่อันนี้คือ6ครับแปลว่ามันพอดีเลยกับ2คนอ่ะ2แก้วพอดีเลยเข้มนัวเลยกากาแฟที่เราต้มน่ะกาแฟสดน่ะเราสามารถเก็บไว้ทำปุ๋ยได้นะหรือว่าเพื่อนๆที่ทำแบบน้ำหมักมูลวัวนะครับผมสามารถใส่พวกกากาแฟเนี้ยผสมเข้าไปด้วยมันจะทำให้ดับกลิ่นของมูลวัวนะครับดีมากๆเลยแต่ไปใส่ต้นไม้สดๆไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราใส่สดๆมันจะเป็นยังไงมันจะมีความร้อนนะคล้ายๆกับมูลวัวใหม่นะครับอากาศร้อนมากค่ะทุกคนนี่แน่เมื่อเช้าก็เดินหาอันนี้แหละรอบบ้านนะครับจะตีมือให้นี่ตีเขาเปลี่ยนสปริงเกอร์แล้วนะคะกลับมาใช้แบบเดิมเพราะว่าไอตัวที่หมุนน่ะบางทีเวลาที่ เปิดน้ำใช้อ่ะค่ะแล้วมันติดขัดก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราไปรถทริปหลายวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วสปริงเกอร์ตัวนั้นมันไม่หมุนน่ะก็จะกลายเป็นว่าผักเราจะไม่ได้น้ำเลยนะก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบบนี้นะคะมันจะเป็นตัวพุ่งขึ้นมาแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะกระจายออกข้างๆไม่มีการหมุนใดๆทั้งสิ้นเปลี่ยนกลับมาใช้แบบเดิมโหนี่ก็ดูโตขึ้นเยอะแล้วนะเนี่ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนเสาไม้ไผ่ด้วยอันนี้เป็นเสาไม้ไผ่ที่คุณลุงเขามาให้จากวัดนะคะที่เราไปดูกันเมื่อวานนี้คุณลุงเขาขับรถมาส่งให้ร้อนมากเลยนะวันนี้ร้อนแต่เช้าเลยค่ะเหลือแปลงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะต้องรื้อตรงไม้ค้ำนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวสปริงเกอร์ที่เป็นสีน้ำเงินส่วนภารกิจของใบวันนี้นะคะเมื่อเช้าทำงานบ้านไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาทำความสะอาดกระท่อมด้านในกันจะต้องทำความสะอาดพื้นแล้วก็พวกบนฝ้าเพดานต่างๆนะคะทำเท่าที่ทำได้แหละและเดี๋ยวจะต้องมาเคลียร์ห้องน้ำด้วยห้องน้ำก็เป็นแบบเอาท์ดอร์นะไม่มีหลังคาWe'll be right back.
คค่ะทุกคนตอนนี้ไปทำความสะอาดเสร็จไปแล้ว1ห้องนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เสร็จดีเนาะอุปกรณ์เราก็มีตามเกิดนะคะจริงๆมันต้องใช้แบบที่เป็นยางอะค่ะเอามารีดน้ำแล้วก็ให้เขาออกไปข้างหลังนู่นฮะอันนี้คือห้องที่เสร็จแล้วนะส่วนฝั่งนี้นะคะที่เหลือก็จะต้องทำวันนี้แหละหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเอาน้ำมาฉีดในพื้นบ้านอย่างนี้ไม่กลัวไฟช็อตเหรอจริงๆแล้วไฟเขาถูกตัดไปแล้วนะคะบ้านหลังนี้ไม่มีไฟฟ้าเนาะโอ้ยเหนื่อยแล้วก็น้ำอะค่ะก็จะต้องต่อมาจากก๊อกฝั่งนู้นเลยห้องนี้ก็ไม่มีน้ำเหมือนกันจุดนี้ค่ะพ่อบ้านยกให้เลยเพราะว่าพ่อบ้านไม่สะดวกที่จะได้ยินเสียงแปรงขัดพื้นนะคะเขาบอกว่าเสียวฟันมากอยากทำอะไรอยากจัดการอะไรก็จัดเลยวันนี้ก็เลยได้ลงมือคนเดียวนะคะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอุปกรณ์มันไม่ครบอะค่ะตัวแปรงขัดที่มีด้ามจับเนาะก็ไม่มีไม่ได้ซื้อมานะคะก็เลยได้ใช้แปรงขัดพื้นที่แบบเป็นตัวต้องนั่งยองอะค่ะแล้วก็มีไม้ถูพื้นเก่าๆก็เอามาช่วยรีดน้ำออกจริงๆถ้ามีแบบอุปกรณ์ครบอะไรอย่างงี้ก็น่าจะสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยไม่ได้เหนื่อยขนาดนี้นะคะมาพักเหนื่อยสักแป๊บแล้วเดี๋ยวมาจัดการห้องนี้ต่อค่ะหน้าตาอิดโรยแบบนี้แล้วไม่อยากจะคุยว่าวันนี้เราจะต้องพอแค่นี้ค่ะเหนื่อยมากเลยมาดูผลงานของเราสักก่อนฝั่งนี้ขัดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนเขาเคยเป็นน้ำขังมาก่อนแล้วมันฝังเข้าไปในกระเบื้องอะค่ะต้องเทียวมาขัดใหม่อีกรอบนึงโอ้น่าอยู่ขึ้นเยอะเลยฝั่งนี้ไปเปิดหน้าต่างไว้นะคะคาเฟ่ของเราห้องทำเทียนของเราเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันบ้างมีความเป็นธรรมชาตินะต้นไม้ก็อยู่นะเดี๋ยวห้องน้ำค่อยมาวันหลังแล้วกันเนาะวันนี้เหนื่อยแล้วค่ะโอ้โหเอี่ยมอ่องเลยนี่มันคลีนนิ่งเกิร์ลโอ้สะอาดเลยนี่ใช่ในห้องเทียนมาห้องเทียนมาขีดโซดมาแล้วยังก็ไม่ก็เหมือนกันแต่ว่าน่าจะต้องแบบที่ทำอะทำข้างหน้าตรงนั้นแล้วก็จะมีแบบที่โชว์ที่อะไรอ๋อแล้วมาดูห้องน้ำเมื่อไหร่จะทำห้องน้ำหน่อยทำไม่ปิ้นทำยังไงก็พื้นที่เราผิดชอบไปแจ้งทำยังไงอ่ะก็ต้องให้ช่างให้อะไรมาแล้วก็ต้องแบบว่าเอาต้นมงต้นไม้ออกอะไรเงี้ยออกเลยดิโอเคมีงูไหมเนี่ยไม่มีหรอกเดินเข้าไปไม่แน่เดินเข้าไปเดี๋ยวโยนออกบนนั้นเลยหลังคาอืม
ฝากรอยตีนเอาไว้ประตูนี่ใช้ได้ปะใช้ได้แต่ว่ามาอยากทาสีใหม่อ๋อแล้วก็ตรงนี้มันหายไปแล้วที่มาโยนออกไปมันแกะอืมตรงนี้ต้องทำใหม่มันโปะโปะผุผุเมื่อกี้พูดว่าอะไรโปะโปะผุผุไม่ใช่โปะก็มันโผล่แล้วมันดังโปะโปะไงรูโปเลยจนได้ออกโคตรยากมันอยู่มุมเลยอ่ะดึงก็ไม่ออกเออมันต้องไปทบข้างล่างมันคือต้นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันกระถิ่นนะใบมันเป็นแบบเหมือนใบสาบเสือใบอะไรอ๋อเนี่ยๆนะเออไม่แน่ใจสุดท้ายก็มาเขียนนี่นะครับผมนี่โอ้เหนื่อยนะอันนี้กินอะไรดีอ่ะกินง่ายๆเลยกันเนาะเหนื่อยละแบบนี้เราสามารถรับจ็อบรีโนเวทบ้านคลีนบ้านได้ปะถ้าเอาของตัวเองให้รอดก่อนเดี๋ยวรอพื้นแห้งนะคะแล้วค่อยเอาไอ้นี่มาถูอีกทีนึงตอนนี้ก็จะมีแบบพวกคราบที่เราเดินผ่านไปผ่านมาเนาะตอนนี้ก็จะมืดค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวปิดคลิปเท่านี้แล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบาย หมดแล้วอะไรหมดแล้วเราเล่นหอมเนาะแต่ยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่มากินยังเหลือลูกหนึ่งอยู่อ๋อมากินหมดนะอืมชื่นใจจัง